สวัสดีครับมาทำความเข้าใจกับ UI แบบที่3นะครับใน UI แบบที่3นะครับยังเป็นวงเล็บ1ต่อ1อยู่นะครับความหมายคือครับเราจะให้มีการค้นหารหัสบุคลากรก่อนอน,นะครับถ้าค้นหารหัสบุคลากรเจอนะครับก็จะมาแสดงรายละเอียดของบุคลากรน,นะครับชื่อนามสกุลเบอร์โทรแล้วก็ภ้าประจำตัวอ่านะครับผมในกรณีที่ เรามีบุคลากรมากขึ้นนะครับถ้าเราจะใช้แบบ select list นะครับก็คงแบบต้อง s c o นะครับ scroll m o u หลายครั้งนะครับเพราะฉะนั้นเราใส่รหัสของบุคลากรเลยนะครับอย่างเช่นเขามาถึงที่หน้าเคาน์เตอร์เขายื่นบัตรให้นะครับบัตรพนักงานนะครับเราก็คีย์รหัสพนักงานเข้าไปค้นหาเสร็จปั๊บเจอรายละเอียดเสร็จปั๊บนะครับเราก็มาเลือกนะครับรายการคารุพันในตารางนะครับที่เขาต้องการจะ เบิกหรือว่ายืมนะครับโดยที่ใน UI แบบที่3นะครับเราก็จะมีการเรียก Radio Button เหมือนเดิมนะครับเหมือนกับ UI แบบที่2นะครับพูดง่ายก็คือเลือกแบบ1ต่อ1นะครับบุคลากรนะครับ1คนนะครับยืมได้ครั้งละ1รายการนะครับจะยืมกี่รายการก็ได้นะครับแต่ยืมได้ครั้งละ1รายการนะครับโดยที่ให้สามารถทำงานได้ตาม UI นะครับที่เรากําหนดแบบนี้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับด้านล่างของอาตารางที่เป็นรายการคารุพันธ์ก็จะมีการเพิ่ม t e คแ Area นะครับที่เป็นเหตุผลในการยืมเข้าไปด้วยแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็น Input Type Hidden ต่างๆนะครับที่เราต้องมีการเก็บลงไปในตาราง TB u n d e r s c o r r Device Underscore s น r v i c e ะครับให้ข้อมูลเราครบถ้วนนะครับผมอันนี่ก็จะเป็น UI แบบที่3นะครับก็จะแบบ ง่ายๆเหมือนเดิมนะครับพาเขียนโค้ดก็ไม่ยากครับผมอ่ะนะครับในคลิปต่อไปผมก็จะอธิบาย UI ในแบบที่4นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ